สีสุวรรณถูกร้องคืนบ้างถึงกับโอดขอคนที่เคยช่วยคดีไม่เลือกพักมารังแกสีสุวรรณเลงขอความช่วยเหลือจากลูกความที่เคยช่วยคดีไม่เลือกพักการเมืองที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแกหลังถูกยื่นยุบสมาคมวันที่ 7, พิศจิกายน2 5 6 5ออมรินทีวีรายงานว่า หลังจากผ่านช่วงของ,ของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครหรือผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานาครหรือสอกอซึ่งในช่วงหนึ่งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งนายรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ข้อความจนกลายเป็นประดเด็นร้อนไปทั่วโลกออนไลน์พร้อมกับถูกชาวเน็ตตั้งแคมเปญถอดถอนจากตำแหน่ง จากกรณีที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเกี่ยวกับป้ายหาเสียงของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ต่อมาน,อนายอนันชัยชัยเดชทานายความชื่อดังรับมอบหนังสือจากพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทให้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอเพิกถอนสมาคมองค์การพิทากรัฐธรรมนูญไทยในวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565ตามที่เคยพูดเอาไว้ล่าสุดวันที่7มิถุนายน2565นายศรีสุวรรณได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กศรีสุวรรณจันยาระบุข้อความว่าต่อไปนี้อาจต้องรณรงค์ให้ลูกความที่พิสีช่วยคดีทั่วประเทศไม่ให้เลือกพาัคก,การเมือง ที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแกพี่ศีสุวรรณจะได้หรือไม่พร้อมทั้งยกบทบัญญัติเรื่องสิทธิบุคคลและชุมชนในรัฐธรรมนูญ2560มาโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าไม่พูดมากเจ็บคอเอารัฐธรรมนูญ2560มาตรา41วงเล็บ2วงเล็บ3มาตรา42มาตรา51มาตรา78ประกอบมาตรา5วรรคแรกไปอ่านกันเอาเองครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์วงเล็บ2เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ววงเล็บ3ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนาการักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ มาตรา42บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสหกรสาภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นการจับกัดเสรีภาพตามวักนึ่งจากกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาดมาตรา51การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการรวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติมาตรา78รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา,นาประเทศด้านต่างๆและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน มาตรา5รัฐธรรมน,นูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมน,นูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้อนันต์ชัยถอนโคนศรีสุวรรณหอบแปดแฟ้มยื่นขอถอดถอนสมาคมองค์การพิทษ์รัฐธรรมนูญไทย วันที่6พฤน,นายน2565 The Reporters รายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกานายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังนำหลักฐานจำนวน8แฟ้มมายื่นถอดถอนสมาคมองค์การพิธักรักฐธรรมนูญไทยซึ่งมีนายศรีสุวรรณจันยาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมออกจากทะเบียนสมาคมต่ออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหา,หาคนครที่กระทรวงมหาดไทยทนายอนันชัยกล่าวว่าที่ตนเองมายื่นหนังสือขอให้ยุบสมาคมองค์การพิทากรัฐธรรมนูญไทยในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5สิงหาคม5 6 6 4นายศรีสุวรรณในฐานะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปชโดยกล่าวหาว่ากระทําการทิ้งหินดินล่วงล้ำลำน้ำแขวน้อยเกินกว่าแนวเขตของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามมาตรา119พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านาน้ำไทยพศ2456 พร้อมกับปลูกต้นไม้เป็นสวนย่อมและทำทางเท้าปูด้วยแผ่นหินอันเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเมื่อปี2551ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบันอันเป็นการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งต่อมาเมื่อวันที่10กันยายน2 564 พลตจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มอบอำนาจให้ตนนั้นยื่นฟ้องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและนายศรีสุวรรณที่ศาลอาญารัชดาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย10บล้านบาทโดยมอบหมายให้ตรวจสอบและเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณออกจากทะเบียนสมาคมเพราะเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาพลตจเอกเสรีพิสุทธิ์ แต่ทางพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าภูมิภาคสสาขาการจนบุรีถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งตำรวจและอายาการก็ยังไม่สั่งฟ้องรวมถึงเรื่องที่ดินที่ถูกร้องเรียนนั้นทางพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับบุตรสาวและบุตรชายก่อนที่จะเป็นนักการเมืองหรือเป็นสอสอดังนั้นเมื่อนายศรีสุวรรณยื่นหนังสือร้องเรียนผิดจริยธรรม เมื่อวันที่5สิงหาคม2564ในที่ดินดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นที่ของพลเมืองเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวและที่ดินไม่ได้เกี่ยวกับพลเมืองเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วนอกจากนี้ ทนายอดันชัยยังรวบรวมการร้องเรียนของสมาคมองค์งการพิธารัฐธรรมนูญไทยและนายสีสุวรรณตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันเท่าที่ตรวจพบมีการร้องเรียนไปจำนวน352เรื่องซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมน,นูญอีกทั้งนายสีสุวรรณได้เคยให้สัมภาษณ์ รายการผาเผชิญหน้าของดนายเอกมหาสวัสดิ์เมื่อวันที่29กันยายน2559ว่าชาวบ้านที่มาร้องเรียนบางคนรวบรวมเงินคนละเล็กคนละน้อย2-3,000บาทถ้าคิดง่ายๆ3,000คดีคดีละ1,000บาทก็คิดเป็นเงิน3ล้านบาท บางคนซึ่งเป็นเศรษฐีให้หลักแสนก็มีอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นความกันหรือค้าความกันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองอันมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึหนึ่งวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองทั้งนี้ตนยังเคยตรวจสอบพบอีกว่า ตั้งแต่ปี2552ที่มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาไม่เคยมีการประชุมประจำปีไม่เคยเปลี่ยนนายกสมาคมหรือคณะกรรมการไม่เคยจัดทำบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อได้เงินมาก็ไม่ได้ลงบัญชีรายรับรายจ่ายในนามสมาคมตามที่กฎหมายกำหนด การทำหนังสือร้องเรียนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโดยนายศรีสุวรรณถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐอย่างไรก็ตามตนเองจะให้เวลาอธิบดีกรมการปกครอง30วันเพื่อพิจารณาเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยหากไม่ดำเนินการก็จะยื่นหนังสือร้องเรียนกับปปชต่อไป